ศินบุญคุณนะครับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลหัวหน้าอำเภอเชียงราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและเป็นตัวแทนของชาวบ้านครับว่าโครงการพันธุ์ยมยั่งยืนที่ภาครัฐผลักดันมาให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วก็มีผลประโยชน์ในการที่ว่าลูกหลานในตอนนี้นะครับการบริหารจัดงานของผู้ใหญ่บ้านเบื้องแรกมันบ่โปร่งใสต่อไปในทางสุจริตแล้วก็โกงผมถึงเป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วถ้าชาวบ้านมาร้องเรียนต่อท่านนายอำเภอแล้วก็ภาครัฐต่างๆให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและให้ความกระจ่างครับชาวบ้านครับผมค่ะดินใหม่ก็คือจังเห็นเนาะค่ะก็คล้ายๆว่ายกกล่องทั้งข้างขึ้นมาหาก็เป็นดินเดิมคือเก่ามันก็ใหม่แต่ว่าเป็นดินเก่าคือเก่าเนาะค่ะจําเห็นนี่แหละค่ะเงินมัน 200,000 ครับผมในฐานะตัวแทนของชาวบ้านเนาะครับเนาะได้มาเบิ่งได้มาร่วมกับชุมนุมกับชาวบ้านและผู้ซอยเอาโครงการให้นิยมอย่างยืนของทางรัฐบาลจัดงบประมาณมาให้จํานวน 200,000 บาทมาให้หมู่บ้านตาดผู้ค้ำนี่สินี้โครงการกับไปประเดี๋ยวดอนจังได๋ชาวบ้านตาดผู้ค้ำก็ได้ตั้งประธานขึ้นประธานก็คือนายพานุวัฒน์ชินวงศ์เป็นประธานเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านไปเสนอหน่วยเหนือเป็นงบประมาณมา 200,000 บาทแล้วปรับปรุงถนนให้สัญจรได้มาสะดวกสบายแน่ๆเป็นไปแล้วมันบ่เป็นไปตามความคาดหมายที่ทางชาวบ้านจะประชาคมกันขึ้นตกลงกันขึ้นเอาดินมากับพี่ดินแต่กี่ดินหลากมาน้อยเดียวถนนกันไปมาแห่งยากกว่าเก่าอีกผมเมืองแล้วว่ามันบ่ถูกต้องงบประมาณสิ 200,000 นี่มันคงสิดีกว่านี้ถนนนี่เบิ่งถนนพอปานนี้ซ้ําเดิมๆมาแต่นะครับแห่งยากกว่าเก่าอีกผมจึงขอฝากไปแจ้งหน่วยราชการต่างๆเยี่ยมไปถึงพนักครับท่านนายอำเภอเจมราชผู้เป็นพ่อเมืองและฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าบิ๊กตู่ขอฝากผู้นำผู้นี้คือนายพานุวัฒน์ชินวงศ์นี่ถือประทุจริตต่อหน้าที่ทั้งที่เขาทำงานกินภาษีเอากรของประชาชนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเขาบ่น่าจะทำถึงขนาดนี้คือประสำเติมประชาชนผมจึงฝากสื่อมวลชนในนามข่าวตัวนี้กระจายออกไปทั่วขอขอบพระคุณพอดีครับก็เลย